าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเซตอัฟเตอร์นูนในวันนี้นะคะกับดิฉันโอปอล วรัญชดา การุญทัศน์ค่ะคุณผู้ชมคะภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะผันผวนค่ะนักลงทุนได้รอตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนตุลาคมและตัวเลข CPI ที่จะประกาศนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้นะคะเริ่มจากนิเคอิค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ 39,303.92 จุดค่ะลดลงไป 229.40 จุดนะคะขยับมาค่ะเป็นหางเซ็งฮ่องกงค่ะอยู่ที่ 19,868.61 จุดลดลงไป 558.32 จุดค่ะสแตททามสิงคโปร์ค่ะ 3,706.52 จุดลดลงไป 32.57 จุดค่ะเข้าตัวเลขกันต่อนะคะไปดูต่อไปค่ะคอสปีนะคะของทางเกาหลีใต้ค่ะอยู่ที่ 2,486.07 จุดค่ะลดลงไป 45.59 จุดนะคะ SSE ตลาดหุ้นจีนค่ะในวันนี้นะคะ 3,437.05 จุดค่ะลดไป 33.02 จุดค่ะตลาดหุ้นไต้หวันค่ะอยู่ที่ 22,981.77 จุดลดลงไป 547.87 จุดค่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะตัวเลขค่ะอยู่ที่ 1,449.86 จุดนะคะลดลงไป 6.61 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายรวมค่ะอยู่ที่ 21,168.97 ล้านบาทค่ะขยับมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเช้านี้ค่ะอันดับที่1นะคะอยู่ที่ IVL ค่ะปิดที่26บาทบวกมา25สตางค์ค่ะกราฟนะคะลดลงไปนะคะปิดเช้านี้อยู่ที่63.50 สตางค์ค่ะลดลงไป25สตางค์เดลต้าค่ะอยู่ที่157บาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแอสวานค่ะเช้านี้ปิดอยู่ที่287บาทบวกไป2บาทค่ะและอันดับ5 BH นะคะปิดอยู่ที่221บาทลดลงไป4บาทค่ะกับขยับมาดูกันต่อคุณผู้ชมสำหรับการซื้อขาย TFEC นะคะ Equity Index ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ 96,593 สัญญาค่ะ Single Stock นะคะ 61,685 สัญญา Precious Metal ค่ะอยู่ที่ 92,039 สัญญา Currency ค่ะอยู่ที่ 53,249 สัญญาค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับราคาอ้างอิงยานแผ่นรมควันชั้น3ค่ะวันนี้เปลี่ยนแปลงไป52สตางค์ค่ะปิดอยู่ที่81บาท33สตางค์ค่ะHot Alert ในวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาดูหลายประเด็นเลยค่ะเริ่มจาก Elon Musk นะคะ CEO Tesla หรือ SpaceX ค่ะประกาศสนับสนุนนะคะนโยบายของประธานาธิบดีควรที่จะมีการแทรกแซงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ค่ะ11พฤศจิกายนค่ะมีการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและมีการนำเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอครม.ในการเห็นชอบค่ะสะพัดกระแสคณะกรรมการคัดเลือกนะคะมีมติเลือกคุณกิติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานบอร์ดคนใหม่แทนคุณปรเมธีวิมลสิริค่ะแจ๊สซื้อสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ SA คัพไทยกัมพูชาและลาว3ฤดูกาลนะคะเริ่มฤดูกาลปี 2025-2026 รวมทั้งหมด 1.9 หมื่นล้านบาทขอมติผู้ถือหุ้นในวันที่7มกราคม2568ค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมวิชาชีพพยายามที่จะปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ค่ะสารวัตรเติร์นนะคะมีคำแนะนำข้อความดีๆค่ะที่จะคุณผู้ชมสามารถที่จะเช็คต้นทางของวิชาชีพเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่เป็นเหยื่อรายต่อไปเราไปติดตามสกู๊ปนี้ได้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับมิจฉาชีพในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีที่จะปลอมเป็นนักลงทุนหลอกแอบอ้างนะครับแม้แต่จะไปสร้างเพจปลอมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ดูน่าเชื่อถือนะครับเป็นเรื่องของเว็บไซต์การลงทุนหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เขาบอกแล้วเราก็จะเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางด้านการเงินดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านตรวจสอบให้ดีนะครับศึกษาจากหลายๆที่เพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะมีชื่อว่าออมไวฟ์นะคะแอปเดียวครบลงทุนทั้งหุ้นไทยและลงทุนหุ้นนอกทองคำรวมไปถึงกองทุนรวมค่ะโดยสามารถที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับแอปออมไวฟ์ได้นะคะในระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายน2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับฟรีนะคะสำหรับ DRX Netflix เข้าพอร์ต100บาทเพียงทำแค่3ขั้นตอนตอนนี้ค่ะคือ1ดาวน์โหลดแอปออมไวส์ค่ะตาม QR code ที่แสดงอยู่หน้าจอในตอนนี้นะคะ2เปิดบัญชีผ่านแอปกับโบรกเกอร์ใดก็ได้ค่ะ3หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จอย่าลืมนะคะกดปุ่มเริ่มลงทุน DRX ที่เมนูสินทรัพย์เพื่อเตรียมรับ DRX เข้าพอร์ตเพียงเท่านี้ค่ะก็จะได้รับ DRX ของหุ้น Netflix เข้าพอร์ตมูลค่า100บาทค่ะโดย ออมไวส์ค่ะเป็นแอปเดียวที่ครบลงทุนทั้งหุ้นไทยลงทุนนอกทองคำกองทุนรวมสามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะคะทั้งจาก App Store และ Google Play ค่ะและช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะกับคุณวีกิจธีระวรรณรัตน์จากบล.บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณวีกิจค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นขอทราบภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะตอนนี้นะฮะตลาดเองการปรับฐานผมว่ามันก็เป็นภาพที่เริ่มไม่ไปกับอเมริกาอีกแล้วนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนหน้านี้ที่เวลาเห็นหุ้นเขาขึ้นแต่หุ้นเราก็ไม่ได้ขึ้นตามนะครับก็เข้าใจได้ครับพอหลายคนก็อาจจะไปโยงกันกับในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับการดีคอปเปอร์ลิงกำแพงภาษีอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายของตัวประธานาธิบดีใหม่ของทางอเมริกาเขาแต่ทีนี้นะครับถ้าผมมองกันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวอิมแพคหรือผลกระทบเนี่ยอาจจะเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่ามันมีผลทำให้หุ้นไทยเนี่ยตกลงมาเป็นแบบที่เห็นแต่ผมว่าที่มันสำคัญกว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือเราเนี่ยนะครับอยู่ในกระแสของการลงทุนก็จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกสินค้าทดแทนนะครับการย้ายฐานการผลิตจริงแต่ว่าไอ้กำไรเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ได้มาตามที่นัดนะซึ่งเราเห็นหลายตัวครับกำไรไม่ได้มาตามนัดราคาหุ้นมันก็โดนลงโทษลงมาอย่างยกตัวอย่างเช่นบำรุงราษฎร์อย่างเงี้ยนะครับสีตังโกรบหรือว่าถุงมือยางอย่างเงี้ยนะครับ OR นะครับหลายๆตัวครับออกมาในทรงคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมก็กำลังจะบอกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่กำไรมันออกมามันผิดไปจากที่นักลงทุนคาดหวังและค่อนข้างมีนัยยะนะครับราคาหุ้นก็เลยพร้อมที่จะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับปล่อยให้มันลงมาตามตลาดไปก่อนแต่อีกกลุ่มนึงนะที่มันเคยเป็นตัวที่ลากเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมาเนี่ยประมาณ200จุดจากข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้านะครับหรือจะเป็นกราฟ in touch advance 2อย่างเงี้ยนะผมว่าราคาพวกนี้แค่พักฐานนะครับแต่ไม่น่าจะลงไปลึกนะเพราะว่าเป็นกลุ่มหลักที่มันลากอินเด็กซ์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยตรงบริเวณ1450นะจะรับอยู่ไหมบวกลบเท่านี้เนี่ยถ้ามันจะรับอยู่จะเอาขึ้นไปด้วยเซกเตอร์ไหนผมว่ามันจะต้องเกิดมาจากการโรเทชันของหุ้นที่ประกาศงบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่มีความเสี่ยงละเรื่องของความเสี่ยงที่ว่างบหรือว่ากำไรจะผิดหวังนะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นในกลุ่มพวกอะไรครับธนาคารพาณิชย์นะหรือแม้แต่ในเรื่องพวกตัวสื่อสารที่ประกาศงบไปแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งครับที่อาจจะเป็นตัวที่ดันในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ให้มันกลับขึ้นไปได้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะแต่ทีนี้ถ้าเรามองกันเป็นหุ้นหลายตัวผมว่าอีกหลายตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะโอเวอร์รีแอคไปทั้งที่พื้นฐานหรือว่าผลการดำเนินงานมันไม่ได้แย่นะครับออกมาแล้วอาจจะผิดหวังไปบ้างแต่จริงๆแล้วไส้ในเนี่ยผมว่ามองไปอนาคตก็คือแต่มาถัดไปเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นรถไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวพวกรับเหมาก่อสร้างที่หลายคนก็อาจจะกังวลกันเกี่ยวกับในเรื่องของตัวพวกงานที่มันอาจจะไม่ค่อยมีแบ็คล็อกที่มันอาจจะน้อยลงนะครับแต่ถ้ามองกันไปอนาคตผมว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้คือเราต้องมองเผื่อไปละถ้ากำไรออกมาผิดหวัง
นะครับอาจจะต้องมีการดูหรือว่าช้อนเก็บเอาไว้สักหน่อยนึงก็จะเป็นเซกเตอร์ถัดไปครับที่อาจจะต้องจับตาดูแต่ว่าอาจจะต้องคัดหน่อยอย่างที่บอกไปนะครับค่ะครบถ้วนเลยค่ะคุณวิกิตขอบพระคุณมากนะคะที่มาพูดคุยในรายการเซตอัฟเตอร์นูนในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหมดเวลาของเซตอัฟเตอร์นูนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะและสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ